ที่เรามามองครึ่งหลังของปีนะครับ2562เนี่ยว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราก็ยังมีความเห็นว่าก็ยังอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างท้าทายนะครับแล้วก็ขาดปัจจัยหนุนนะครับแม้ว่าการส่งออกจะกลับมาฟื้นตัวบ้างนะครับจากปัจจัยฐานและความเป็นไปได้ที่น้อยลงที่สหรัฐจะเก็บภาษีล็อตสุดท้ายจากจีนนะครับหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะได้กลับมาสู่การเจรจาการค้ากันอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับเศรษฐกิจโลกก็ยังชะลอตัวความซบเซาจากการค้าโลกรวมทั้งปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วและอาจยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าอีกจากธนาคารกลางของสหรัฐส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยทำให้แนวโน้มการส่งออกทั้งปี2562อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ขยายตัวนะครับสำหรับที่ประชุมกกร.ก็จึงมีการปรับกรอบประมาณการการเจริญเติบโตของการส่งออกนะครับในปี2562จากเดิมที่เราคาดตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายตัวที่ 3-5% จาก6เดือนที่ผ่านมานี่นะฮะเราก็เลยประเมินแล้วก็มีการปรับตัวเลขใหม่นะครับเราปรับลงมาอยู่ที่การเจริญเติบโตอยู่ที่ -1 นะครับลบ 1 ถึง 1นะครับจากเดิม 3-5% ลดลงมานะครับเป็น -1 ถึง 1และแม้ว่ารัฐบาลใหม่นะครับจะมีการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังแต่กกร.ก็มองว่าอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลจากการส่งออกที่ลดลงท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและทิศทางค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าดังนั้นนะครับกกร.จึงปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2562ลงนะครับคือ GDP เนี่ยนะฮะเดิมเราตั้งเป้าว่าจะขยายตัวที่ 3.7-4 ตอนนี้เราลดลงมานะครับเหลือที่ 2.9-3.3 ส่วนอัตราเงินเฟ้อนะครับก็ยังคงไว้ที่กรอบเดิมคือประมาณ 0.8-1.2 นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลข